ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้รวมไปถึงทาง Facebook Live ตรงนี้นะคะธรรมวลีสิทธาคตวัดภูจวงพระอาจารย์มหาลำพันธ์แม่ชีหัสมนซึ่งก็แท็กหลายคนเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงที่อยู่ที่วัดก็อยากจะให้ท่านญาติธรรมที่อยู่ในวัดเนี่ยเห็นบรรยากาศทางวัดของเราว่าเราเนี่ยอยู่กันยังไงหลายๆท่านก็ช่วงโควิดระบาดก็อยากที่จะมีชีวิตที่มีความสุขมีความสงบขึ้นเมื่อวานกิจกรรมเป็นวันโกนที่วัดภูจวงเนี่ยก็จะไม่มีการทำวัดเย็นเพราะว่าทางวัดจะมีการซักผ้าต่างๆของพระของน้องเนนที่จะย้อมผ้าย้อมอะไรกันก็เลยงดการทำวัดเย็นทุกวันโกนค่ะก็เลยเป็นกิจกรรมหลายๆกิจกรรมก็มีโอกาสตรงที่ว่าเมื่อวานพอดีคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันนะก็ทำโครงการเกี่ยวกับการแจกข้าวสารวันนี้ว่าจะแจกนมนะแจกนมให้ค่านมเด็กๆที่กำลังอดอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะก็มีการแจกอะไรกันตลอดเวลาเมื่อวานก็เลยมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับคุณหมอในส่วนของการนั่งโอนเงินโอนปัจจัยเพิ่งรู้ว่านั่งโอนเงินก็เหนื่อยเหมือนกันแบบมึนเลยนะคะนั่งโอนกดโอนกดโอนวางสลิปกดโอนวางสลิปคนขอมาเยอะมากคนขอทางโครงการมาเยอะมากมีอาสาสมัครจิตอาสาเยอะหลายท่านช่วยกันโอนต้องขออนุโมทนาบุญกิจกรรมนี้ทำให้ได้เจอคนดีๆอีกหลายคนเลยค่ะท่านที่ทำก็ได้ร่วมกิจกรรมกันสิ่งหนึ่งที่ได้จากการโอนเงินคือมันทำให้ดีใจที่เกิดมาอยู่ตรงเนี้ยถึงจะอยู่วัดถึงจะลำบากลำบนมั่งอะไรมั่งของเราตามภาษาเราที่คนอื่นช่วงที่อื่นเขาสบายอ่ะเขามีความสุขเขาสนุกสนานเขาเล่นกันเราก็อยู่อย่างเงี้ยพอตอนที่คนอื่นเขาทุกข์เราก็อยู่อย่างเงี้ยคือเราเสมอตัวเราไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่านี้แล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรแย่กว่านี้เราเหมือนเดิมอ่านข้อความของคนที่ขอความช่วยเหลือมาน้ำตามันตกในมันมองด้วยความที่เราเนี่ยปฏิบัติธรรมด้วยความที่เราเนี่ยเรียนพุทธศาสนาด้วยความที่เราอ่านหนังสือเยอะด้วยความที่เราเจอผู้คนแล้วเราก็คุ้นชินกับชีวิตที่อยู่อย่างนี้มาตลอดเราไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางโลกเนี่ยเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าพอเรามาอ่านเนี่ยข้าวไม่มีกินปากกระป๋องที่ซื้อไว้จะหมดแล้วลูกไม่มีนมคือมันนึกถึงคนที่ไม่มีเงินติดตัวเลยอะ ทีนี้ก็มีพี่อยู่ท่านหนึ่งคุยกันบอกว่ามันต้องช่วยเหลือตัวเองบอกว่าจริงๆแล้วงานเนี่ยมันมี2ภาคส่วนสำหรับตัวเองมองแบบนั้นในส่วนของคุณหมอที่ทำอยู่เนี่ยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยตัวเองมองว่ามันเหมือนกับ ER ของโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของการทำความดีเหมือน ER ของโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือคนเบื้องต้นก่อนนะคือเบื้องต้นเนี่ยมันมีความลำบากอยู่เนี่ยมันจะไม่ช่วยมันก็ดูเขาจะทำความดีต่อไปมันคงลำบากเบื้องต้นหลังจากนั้นมาพอเอาแค่อิ่มนึงเนี่ยกับการที่เขาจะลุกขึ้นไปทำอะไรบ้างมากกว่าเดิมเนี่ยมันก็คงจะมีประโยชน์มากกว่านั้นแล้วก็ในการทำความดีอันต่อไปเนี่ยเขาอาจจะไปทำอะไรมากกว่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นงบก้อนแรกนะก็คือ100,000 บาทกำลังทยอยโอนกันนั่งโอน ไม่เคยคิดจริงๆนะคะยิ่งมาทำงานตรงนี้เนี่ยทำให้นึกถึงงานของคุณหมอว่าโอ้โหนี่เนี่ยขลาดเราดูแค่ว่าช่วงโควิดคนไม่มีเงินจะกินเนี่ยขอความช่วยเหลือมา
ในส่วนที่คุณหมอเขาทำงานอยู่เนี่ยมีทั้งเด็กยากจนยากไร้มีทั้งสร้างบ้านมีทั้งอะไรวันวันหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนคุณหมอเขาบ่นหน้าเฟซว่าเนี่ยฟังเรื่องราวของคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยแต่พอเราเองเนี่ยพอเข้ามาสัมผัสจริงๆเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีบุญเก่ามาจริงๆเนี่ยทำตรงนี้ลำบากการที่จะวางใจให้ทำงานตรงนี้ได้เนี่ยอย่างบางส่วนเนี่ยได้คุยกับคุณหมอสมชายเรื่องของการทำงานร่วมกันอันนั้นอันนี้อย่างนี้ดูแนวความคิดของคุณหมอที่วางงานให้เราดูกันนะสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ก็คือความใจกว้างไม่ใช่เรื่องเงินนี่คงไม่ต้องพูดถึงหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะสัมผัสได้อยู่แล้วแต่ที่พูดนี่คือความใจกว้างในการทำงานอิสระในการทำงานรูปแบบของแต่ละคนที่มีอัตลักษณ์แล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้ปิดกั้นเลยคุณมีสไตล์ในการทำงานแบบไหนเนี่ยทำเต็มที่ก็ทำให้นึกถึงท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ดินึกถึงท่านพระอาจารย์นิรุตนึกถึงครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะซึ่งพอย้อนอดีตได้เนี่ยมันทำให้ตัวเองนึกถึงบุญตัวเองเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนึกน้อยใจที่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ประคบประงมไม่คอยบอกเราว่าทำแบบนี้สิทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะมันถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยบอกเราคอยดูเราเหมือนกับพ่อแม่ที่คอยดูเด็กเดินแล้วจะล้มคอยประคองเราก็อยากจะได้พ่อแม่ที่ดูแลแบบนั้นแต่พ่อแม่เราเนี่ยกับให้เราเดินเองล้มเองสารพัดแล้วสุดท้ายวันนึงเนี่ยไอ้เด็กคนที่ถูกประคบประงมนั่นน่ะมันก็ยังต้องการการประคบประงมตลอดเวลาแต่ว่าเราเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เราเดินเองได้พอเรานึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนก็น้อยใจท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เหมือนกันพระอาจารย์อย่างนี้เอายังไงเอ้าโยมก็คิดเอ้าว่าจะเอายังไงก็คิดเอ้าโอ้โหไม่แนะนำเลยไม่บอกเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเราเริ่มคิดเป็นอะไรเป็นจะเริ่มคิดเกินเยอะเกินครูบาอาจารย์ก็ใส่กรอบอีกว่าทีหลังเนี่ยถ้าคิดอะไรมันเกินกรอบอันเนี้ยอะไรที่มันเกินตรงนี้ก็ต้องมาถามว่ายังไงมันก็หัดการใช้อิสระเป็นว่าอิสระขนาดไหนเนี่ยมันถึงจะอยู่ในกรอบที่ถูกต้องหน้าที่ของเราเนี่ยมอบหมายมาแค่นี้อย่างเช่นอ่ะคุณมีส่วนได้รับผิดชอบในครัวดูแลครัวสมมติเรามีหน้าที่ดูแลครัวแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องการเสบียงอาหารแต่เรามีหน้าที่ทำกับข้าวอ่ะแต่เราต้องการอาหารซึ่งหน้าที่ของการจ่ายเงินเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งเราไปจัดการกับคนจ่ายเงินเอานั่นเอานี่มาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องไปปรึกษาเขาแหละแต่ทีนี้คนที่จ่ายเงินเนี่ยเข้ามาในครัวเนี่ยก็ต้องให้เกียรติคนที่อยู่ในครัวมันเป็นการฝึกใช้หน้าที่ใช้อำนาจใช้อิสระให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันต้องผ่านการฝึกนะคะหน้าที่ทำไอ้ตรงฝึกนี่แหละคือบุญเพราะอะไรถึงเรียกว่าบุญเพราะมันเป็นชื่อของความสุขมันไม่มีเบียดเบียนคนอื่นมันอยู่ในกรอบมันสวยงามมันงดงามมันเป็นกุศลมันเป็นโสภณะจิตโสภณะก็คือความสวยงามของจิตเมื่อจิตมันมีความสวยงามเนี่ยมันก็จะทำให้คำพูดเราออกมาสวยงามพฤติกรรมของเราเนี่ยออกมาสวยงามก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าเราโชคดีอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอสมชายอยู่นิดนึงคุณหมอบอกอ้าวผมว่านะใครทำงานสไตล์ไหนปล่อยอิสระเต็มที่เลยทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วเอ้าทำไมเราโชคดีขนาดนี้พระอาจารย์มหาลพันธ์ก็สไตล์นี้ทำงานสอนกรรมฐานเนี่ยให้มันอยู่ในกรอบท่านให้กรอบเอาไว้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยวางโอวาทปาติโมกข์เอาไว้อะว่าในการสอนเนี่ยสอนยังไงก็ได้มันเป็นฟรีสไตล์ของการสอนแต่มีกรอบต้องอยู่ในหลักการ3ในอุดมการ4ในวิธีการ6ต้องอยู่ในนี้นะไม่ใช่ว่าอิสระซะจนเกินขอบเขตไม่ได้มันต้องมีกรอบของมันเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องบุญเนี่ยแค่ว่าในคำพูดมีคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยหรือคำพูดมีแปลว่าบุญอยู่เนี่ยแล้วเรียกว่าคุยธรรมะมันไม่ใช่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคุยธรรมะธรรมะอะไรคุยธรรมะเนี่ยมันก็ต้องทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นชีวิตมันดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุยธรรมะแล้วชีวิตมันตกต่ำลงไปเนี่ย
มันกลายเป็นคนเศร้าหมองมันกลายเป็นคนกิเลสหนาขึ้นมันกลายเป็นคนยึดติดขึ้นเนี่ยถามว่าอันนั้นน่ะยังเรียกว่าธรรมะอยู่หรือเปล่าถ้าบอกธรรมะคือธรรมชาติก็ใช่แต่ธรรมชาติมันมี2ส่วนธรรมชาติที่เป็นส่วนที่ดีกับธรรมชาติที่เป็นส่วนที่ไม่ดีแต่ถ้าเราจะคุยกันเรื่องของหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าคําว่าพระธรรมเนี่ยมันเป็นส่วนที่ดีเท่านั้นนะถ้าพูดถึงพระธรรมเนี่ยมันเป็นส่วนที่ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นการคุยธรรมะหรือคุยพระธรรมคําสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาแค่เรื่องวัดมาคุยเอาเรื่องพระมาคุยเรื่องพระพุทธเจ้ามาคุยแล้วจะเป็นธรรมะหมดนะคะแต่คำว่าคุยธรรมะเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันต้องอยู่ในขอบเขตที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยวางหลักไว้ให้แล้วคือมันต้องละความชั่วมันต้องทำความดีจิตใจต้องขาวรอบอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือเบื้องต้นของหลักการแต่ถ้ามันหยุดจากหลักการนี้ไปแล้วเนี่ยกิเลสมันหนาเหลือเกินใจมันเศร้าหมองเหลือเกินมันมีอะไรที่มันไม่มีความสุขอ่ะมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาทั้งที่เราคิดว่าเราเป็นคนดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนที่สร้างกุศลแล้วทุกข์อ่ะไม่มีนี่คือความจริงนะคะคนที่สร้างกุศลแล้วคนที่สร้างกุศลแล้วมีความทุกข์เนี่ยไม่มีเพราะว่าเรายังเห็นอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยเหมือนกับเราทำงานอ่ะเราทำงานเหนื่อยกว่าจะได้เงินมาสักบาทหนึ่งกว่าจะได้รถสักคันหนึ่งกว่าจะบ้านสักหลังหนึ่งเหนื่อยเหลือเกินแต่ถามว่าในความเหนื่อยนั้นน่ะสุขหรือทุกข์ทุกคนก็บอกว่ามันมีความสุขความสุขมันรอเราอยู่แต่ถ้าเราทำงานแล้วเราเหนื่อยเงินก็ไม่ได้ถูกโกงถูกอะไรสารพัดเราก็จะรู้สึกว่าการทำงานครั้งนี้มันไม่ได้อะไรเลยการทำบุญก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์เนี่ยเสียสละสารพัดเลยตั้งแต่วัตถุตั้งแต่อวัยวะตั้งแต่ชีวิตเสียสละความสุขเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยแต่ทำไมพระโพธิสัตว์จึงไม่ทุกข์ของเราเนี่ยนิดๆหน่อยๆบางทีของหายไปเนี่ยเราทุกข์แล้วทุกข์อีกเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีจุดหมายของความสุขเหมือนกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยมีจุดหมายเป็นความสุขไงเพราะฉะนั้นในการต่อสู้กับกิเลสน่ะถามว่าลึกๆอยู่เนี่ยพระโพธิสัตว์เสียดายไหมของที่ให้ไปบริจาคไปอ่ะมันก็มีความรักความผูกพันกับของทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะมเหสีโดยเฉพาะพระโอรสต่างๆแต่ละชาติที่สะสมบารมีมาเนี่ยมันก็รักอ่ะยิ่งเราทำบุญมาดีเรายิ่งเจอแต่คนดีๆนะแล้วการที่เราจะต้องสละคนดีๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าทำไมล่ะถึงมีความสุขกับการสละก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รออยู่เพราะรู้ว่าสละสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยมันมีสิ่งอื่นที่ดีกว่านี้ถ้าเรารู้ว่ามันมีสิ่งที่ดีรออยู่มันมีความหวังแล้วมันผูกพันกับสิ่งใหม่มันผูกพันกับจุดหมายมากกว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรมีความหมายเลยยอมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนหลายคนยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองถึงจุดหมายอย่างเด็กบางคนเนี่ยเรียนหนังสืออะเงินไม่มีนะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนไปเรียนกรุงเทพอดอยากๆได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งไปรับจ้างล้างจานไปรับจ้างทำงานนู่นนี่สารพัดเพื่อให้ตัวเองเรียนจบเขาเสียสละความสุขอ่ะเขาไม่ติดความสุขอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อกับแม่ก็ได้ไม่ต้องไปเรียนที่กรุงเทพหรอกแต่อันนี้เขามีความหวังว่าวันหนึ่งถ้าเขาจบปริญญาตรีวันหนึ่งถ้าเขาจบปริญญาโทเนี่ยชีวิตเขาจะดีกว่าเดิมเขาจึงยอมที่จะทุกข์ยอมที่จะทุกข์ในช่วงที่เขาเรียนอยู่แล้วเขาไปมีความสุขในอนาคตพระโพธิสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นคือทุกคนเนี่ยมันต้องยอมที่จะเสียสละความสุขบ้างแต่มนุษย์บางคนไม่เป็นความสุขปัจจุบันก็ไม่ยอมเสียความสุขอนาคตก็จะเอากลุ่มเนี้ยจะมีปัญหากับสังคมบ่อยเพราะว่ามันจะไม่ยอมเสียอะไรเลยอะปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้หรอกครอบครัวต้องดูแลต้องเลี้ยงมีหลายท่านเหมือนกันต้องขออภัยเลยญาติธรรมที่ Messenger เข้ามาในข้อความคุยให้สอนกรรมฐานคือเบื้องต้นก็สอนอยู่ก็นิดๆหน่อยๆอะได้แต่จะเอาลึกๆ
คือมันดูเอาเปรียบคนที่เข้ามาน่ะเราอ้างว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาเราต้องเลี้ยงหลานเอ้าคนอื่นก็มีหลานเรามีภาระนู่นภาระนี่คือแม้กระทั่งเราจะเสียสละเวลาของเราที่จะมาเนี่ยเรายังเสียสละเวลาที่จะให้ตัวเองเจริญไม่ได้อะแล้วเราจะทำอะไรได้เราก็บอกว่าเราติดคนอื่นเขาก็ติดแต่จิตที่มันสละเนี่ยมันไม่เท่ากันเขาสละได้แต่เราสละไม่ได้นะไม่ใช่ว่าของเรามีค่ากว่านะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดว่าของเรามันมีค่ากว่าของเขาของเราเลยสละไม่ได้แต่ของเขาสละได้ของเขามีคนหาเหตุผลให้คนอื่นเนี่ยสละแต่ว่าตัวเองไม่มีเหตุผลที่จะสละไม่ว่าจะของจะมีคุณค่ามากแค่ไหนก็แล้วแต่การสละออกเนี่ยมันคือการสร้างบารมีคือเราจะเรียนกรรมฐานท่านญาติธรรมธรรมะเนี่ยมันเป็นของสูงสุดโดยเฉพาะพุทธศาสนาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแต่เราบอกว่าเราไม่มีเวลามีน้องอยู่คนหนึ่งโกรธไปเลยสนิทกันด้วยนะโกรธไปเลยบอกพี่ธรรมวลีสอนกรรมฐานหน่อยได้ไหมเพราะน้องไม่มีเวลาน้องต้องขายของขายอะไรตลอดเวลาเลยเราก็นึกในใจขนาดคนที่เขามาสละเวลามาแล้วเนี่ยเขายอมสละแล้วเวลาไม่เอาแล้วขอให้ปฏิบัติให้เต็มที่มันนั่งดูพองนั่งดูยุบนั่งดูพองนั่งดูยุบกับเราเนี่ยบางคนผ่านไป 3-4 ปีแล้วเนี่ยมันก็ยังเข้าใจอะไรไม่มากเลยแล้วเนี่ยไอ้แค่จะสละความสุขส่วนตัวจะปลีกตัวเองมาคุยกับเราเนี่ยเอาแค่คุยกับเราเนี่ยไม่ต้องมาเข้ากรรมฐานหรอกให้เข้าใจอ่ะมาเอาพื้นฐานเอาอะไรเนี่ยยังมาไม่ได้เลยปลีกเวลามาสัก5ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมาเอาพื้นฐานมาปฏิบัติด้วยกันเบื้องต้นมาฟังจริงๆก็ยังมาไม่ได้จะให้เราพิมพ์ข้อความสอนหรือเราอธิบายทางโทรศัพท์เนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรแก้แบบบ้างเหมือนกับหมอที่เขารักษาคนที่กำลังมาที่ ER ฉุกเฉินน่ะได้อยู่แต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะสอนกรรมฐานทางโทรศัพท์หรือข้อความ Messenger โดยการเขียนเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะมีครูบาอาจารย์หลายท่านทำได้แต่ตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถจริงๆถ้าจะให้ได้ผลในการนำไปใช้จริงๆเนี่ยต้องมาเจอกันไม่มีความสามารถในการสอนใครทางโทรศัพท์นอกจากว่าคนนั้นเนี่ยเคยปฏิบัติธรรมกับเรามาก่อนแล้วสงสัยสภาวะแล้วก็โทรมาคุยกับเราว่าอาจารย์ตอนปฏิบัติน่ะตรงนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะดึงสิ่งที่เราเคยพูดในอดีตน่ะขึ้นมาอธิบายให้เขาฟังได้ว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้นะจำได้ไหมพูดแบบนี้แบบนี้จำได้ไหมพูดแบบนี้ทบทวนของเก่าให้ฟังก็จะได้อยู่แต่ถ้าเกิดไม่เคยปฏิบัติด้วยกันมาเลยเนี่ยคือต้องขอความเห็นใจเลยจริงๆเพราะว่าการคุยโทรศัพท์เนี่ยเพื่อให้มันเข้าใจทีเดียวเนี่ยแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยกับคนอื่นที่เราต้องติดต่ออยู่อีกก็มีแล้วทีนี้คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยจะมาฟังให้มันเข้าใจเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลาวันนึงก็ยังไม่พอเลยวันนึงก็ยังไม่พอเลยนะคะในการที่จะมาฟังให้เข้าใจเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการอะไรเนี่ยมันต้องเสียสละตัวเองลงไปอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะมาเป็นนักจัดรายการวิทยุจะมาเป็นนิพพานาจารย์จะมาทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับงานศาสนาสารพัดเนี่ยก็ต้องสละความสุขส่วนตัวในวัยที่มันต้องเที่ยวต้องกินก็ต้องมาอยู่วัดต้องไปปฏิบัติธรรมเขาแต่งตัวสวยๆก็ไม่ได้แต่งกับเขาอะไรเงี้ยเราทำยังไงให้เราเข้าใจสวัสดีค่ะคุณหมอโอ้โหเห็นชื่อคุณหมอขึ้นคุณหมออู๊ดวันนี้นะคะกว่าจะเรียกว่าปลากระพงนึ่งมะนาวของคุณยายวันนี้ทำบุญให้คุณยายโอ้โหแบบจนนาทีสุดท้ายเลยค่ะนะคะตั้งแต่เมื่อวานเปิด Google เลยนะธรรมวลีเพราะว่าทำปลากระพงนึ่งมะนาวไม่เป็นทำเป็นแต่นึ่งบวยคิดมาใจมันคงคล้ายๆกันแหละไม่แตกต่างก็เลยเปิด YouTube ดูแล้วทีนี้ก็แบบโอ้โหแบบชุลมุนกันแต่ปลาก็เสร็จทันพอดีขึ้นโต๊ะพอดีอะไรทุกอย่างพอดีหมดเลยแต่ก็ชั่วโมงชุลมุนเยอะมากก็คุณหมอก็จะได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอันเนี้ยให้กับคุณยายตอนนี้ก็ถวายพระเรียบร้อยแล้วค่ะได้บุญขออนุโมทนาบุญของคุณหมอด้วยนะพิยุเต็มที่มาก
นะพี่ยุเนี่ยทำให้คุณหมอเต็มที่มากถือว่าได้กัลยาณมิตรพอดีเลยในช่วงที่ตอนนี้ก็คุณยายไม่อยู่แล้วก็ยังมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยให้กำลังใจกันมาเป็นตัวแทนให้อย่างดีเลยในการทำบุญให้กับคุณยายนะคะก็ช่วงนี้สนุกสนานไปกับการทำอาหารค่ะงบประมาณตอนนี้เนี่ยก็เหลืออยู่เป็นหมื่นกว่าบาทเลยในการที่จะทำอาหารขึ้นโต๊ะให้กับพระถามว่ามีคนถามว่าเนี่ยอาหารเนี่ยทำทำไมเราก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทีนี้ใส่บาตรสมมติว่ามีการใส่บาตรอยู่ทีนี้เราเห็นแล้วว่าพระมีอยู่10รูปคนใส่บาตรอยู่10คนอันละพอกินละเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องใส่เพราะคนอื่นใส่แทนฉันละทีนี้วันหนึ่งเนี่ยวันที่เราต้องตายจากโลกนี้ไปเนี่ยถามว่า10คนที่ใส่บาตรนั้นนะที่เราบอกพระอิ่มแล้วเนี่ยแน่ๆละอันนี้คือเรากำลังดูประโยชน์เบื้องต้นเอาพระอิ่มแน่นอนแหละแต่ทีนี้ตอนที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปเนี่ยจิตของเราที่มันฝึกเสียสละจิตของเราที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเราจะมีไปไหมเราจะมีบุญของเราเองเนี่ยไปไหมเอาคนนั้นก็ทำแล้วเอาคนนู้นก็ทำแล้วคนนั้นก็ทำแล้วเราบอกแต่คนอื่นก็ทำหมดอะพระอิ่มแล้วไม่ต้องดูแลหรอกเราไปช่วยคนอื่นดีกว่าคือเราไม่ต้องไปคิดแทนเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยเราคิดเยอะเกินไปเราคิดเยอะซะจนกลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยที่มันจะมีพลังบุญจริงๆมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่อที่จะสร้างความดีสวัสดีค่ะพี่เอียดนะมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ประมาทในการที่เราจะทำความดีของเราเราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปเศร้าหมองไปวุ่นวายไปทุกข์กับคนอื่นเขาสวัสดีค่ะน้องตะวันเรียกถูกหรือเปล่าจิตอาสาค่ะน่ารักมากเลยนะก็คือช่วยโอนเงินปัจจัยให้กับผู้ยากไร้ในช่วงโควิดก็ถือว่าดีใจท่านยติธรรมค่ะที่ได้มีโอกาสเจอกับจิตอาสาหลายๆท่านต้องขอบพระคุณคุณหมอสมชายมากๆที่ทำให้ตัวเองได้มีโอกาสได้เจอคนดีๆอีกเยอะอีกหนึ่งมุมที่เราคุยกันเป็นเบื้องต้นว่าทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสายของกรรมฐานอยู่ในสายของการปฏิบัติธรรมก็ได้โอกาสจากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโรเนี่ยเปิดโอกาสให้ทำบุญในสายงานนี้อย่างเต็มที่เลยแล้วพอมาอยู่ในสายงานของการทำทานคุณหมอนี่ถือว่าเป็นสายการทำทานที่ใหญ่สายหนึ่งที่ช่วยเหลือคนได้ลึกแล้วก็ไกลแล้วก็ถึงความลำบากจริงๆก็ได้มาอยู่แล้วก็ได้มาเจอก็ได้บุญตรงนี้เหมือนกันว่าเอ้ยเราก็มีบุญนะได้มาเจอแล้วก็เป็นการทำงานเป็นการฝึกตัวเองเป็นการมองโลกอีกมุมนึงซึ่งพอเรามองครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนกรรมฐานกับญาติโยมที่เป็นผู้นำทางด้านพระพุทธศาสนานะคะในด้านพุทธศาสนาเนี่ยสองอย่างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นว่าทำไมคนบุคคลทั้งหลายเนี่ยถึงได้รับการยอมรับเพราะว่าความใจกว้างเราก็เลยต้องกลับมาหาตัวเราเองว่าเราเนี่ยกว้างพอหรือเปล่าความใจกว้างของคนเนี่ยมันเป็นการให้อิสระในบุคลิกของคนคนนั้นให้อิสระแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการให้อิสระการยอมรับในบุคลิกของคนคนนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีมาตรฐานในการดูคนเช่นเดียวกันว่าคนแบบไหนอ่ะที่เราควรที่จะคบสนิทสนมคนแบบไหนที่เราควรจะคบไม่สนิทสนมแต่เราไม่ปฏิเสธใครคำว่าปฏิเสธใครหมายถึงว่าเราไม่รังเกียจใครเราใจกว้างพอที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ไปเกลียดเขาแต่เราจะเลือกเพราะว่าในมงคลสูตรเนี่ยได้พุทธองค์ได้ทรงชี้ให้เราทำตามเมื่อเราทำตามแล้วเนี่ยมงคลก็จะเกิดขึ้นในชีวิตข้อแรกเนี่ยก็คือการไม่คบคนพาลเห็นไหมคะเราต้องดูคนเป็นอะ
เราถึงจะรู้ว่าใครเป็นคนพาลหรือใครจะไม่เป็นคนพาลมันต้องดูเป็นอะหรือคบแต่บัณฑิตเราก็ต้องดูเป็นว่าอ้าวแล้วลักษณะของบัณฑิตเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่จบปริญญาเอกนะไม่ได้จบปริญญาโทนะไม่ได้จบปริญญาตรีนะแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยคือคนดีแบบไหนอาจจะเรียนไม่จบอะไรเลยก็ได้แต่หัวใจเนี่ยยิ่งกว่าบัณฑิตอีกเข้าใจความดีในโลกใบนี้เข้าใจความดีในการอยู่ในโลกใบนี้โดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนจากเขาเลยใครเจอเขาเนี่ยมีแต่จะได้ประโยชน์ใครเจอเขาเนี่ยมีแต่จะรักใครเจอเขาเนี่ยมีแต่จะพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นบัณฑิตคือผู้ที่เจอใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะดีขึ้นแล้วก็จะพัฒนาขึ้นเพราะบัณฑิตเป็นผู้ที่ชี้ทางบอกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอใครแล้วเราตกต่ำลงไปเนี่ยต้องห่างออกเพราะนั่นเป็นคนพาลไม่ใช่บัณฑิตเราก็ต้องแยกออกได้แล้วก็การบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้มันมีพลังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยจะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้มีพลังดูอย่างท่านอัญญาโกฏัญญะดูอย่างพระนางสิริมหามายาดูอย่างนางวิสาขาหรือบุคคลทั้งหลายที่เป็นบุคคลสำคัญในพุทธศาสนาในอดีตทั้งหมดเลยเพราะเขาเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นมองเห็นบุคคลผู้ที่ควรบูชาแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอย่างนั้นอธิษฐานท่านอัญญากฏัญญะขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกในชาติใดชาติหนึ่งที่มีพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาทุกคนที่ประสบความสำเร็จในพุทธศาสนาเนี่ยไปดูประวัติเลยค่ะไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จจากความบังเอิญกว่าที่จะสะสมบารมีมาแล้วได้ผลเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวด้วยนะคำว่าสะสมบารมีไม่ได้ชาติเดียวแล้วได้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันกำลังแสดงถึงอะไรความมั่นคงของจิตใจของเราเนี่ยดูลองดูตัวเราว่าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยความมั่นคงหรือที่เรียกว่าจุดหมายดีกว่าจุดหมายของเราเนี่ยที่เราเคยมีไว้ในอดีตเนี่ยทุกวันเนี้ยเอาแค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยบางทีเปลี่ยนไม่รู้กี่จุดแล้วบางคนจุดหมายชีวิตเยอะเหลือเกินเปลี่ยนไม่รู้ตัวกี่จุดตัวกี่จุดชีวิตมันก็เลยไม่เหมือนกับไม่ประสบความสำเร็จแต่แปลกตรงที่ว่าพระโพธิสัตว์4อสงไขยอีกแสนกับพระอริยสาวกบางชาติบางท่านก็แสนกับคือการเป็นสาวกก็ต้องสะสมจุดหมายเขาไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องรักษาสัจจะการรักษาสัจจะคือการฝึกใจของเราเนี่ยให้มันมั่นคงทีนี้การฝึกใจให้มั่นคงเนี่ยลำพังใจของเราเองที่มันจะมั่นคงเนี่ยมันก็ยากซะเหลือเกินมันจึงต้องบูชาผู้ที่ควรบูชาเพื่อให้เราเนี่ยได้มองเห็นถึงจุดหมายที่เราจะไปถึงการบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นจุดหมายอย่างเช่นเทคนิคแบบเนี้ยเขาก็เอามาใช้กันในโลกปัจจุบันเราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จด้านไหนด้านนึงเนี่ยเราก็เอ้ยคนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จด้านนี้เนาะเออเนี่ยเราต้องดูเขาเป็นต้นแบบอันนั้นคือทางโลกแต่ในทางธรรมเนี่ยเราเห็นใครเป็นต้นแบบเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาทำยังไงด้วยแล้วมันไม่ใช่ดูเฉพาะมันไม่ได้ดูเฉพาะการกระทำภายนอกเท่านั้นมันต้องมีโยนิโสมนสิการคือดูให้มันแยบคายว่าคนคนนี้เขาทำยังไงรายละเอียดเขาอยู่กับคนในกลุ่มนี้เขาวางตัวยังไงอย่างบางทีตัวเองเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นคนสังเกตเฮ้ยใจเสียงมันมาแบบนี้นะหายสงสัยอะทำไมเขาถึงเจริญทำไมเขาถึงมีคนรักทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงได้ดีทำไมเขาถึงอะไรอย่างเงี้ย
หมดเลยค่ะมันหายสงสัยว่าเพราะอะไรมันถึงกลายเป็นแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเอกลักษณ์เขามีคุณสมบัติเขามีจุดยืนในการเป็นคนดีเขาถึงจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยมันจึงต้องมีต้นแบบแล้วในมงคลในคาถาที่สองซึ่งเราพูดไปแล้วนะคะที่สองก็คือการอยู่ในที่ที่เหมาะสมมันก็จะง่ายแต่ทีนี้เนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราเลือกที่เกิดไม่ได้เมื่อเราเลือกที่เกิดไม่ได้ที่ที่ไหนที่เหมาะสมที่สุดก็ที่ที่เราอยู่นั่นแหละทำไมที่เราอยู่จึงเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดเพราะอะไรก็เพราะว่าที่ที่เราไม่อยู่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นนั่นแหละเหมาะสมที่สุดเพราะว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำความดีตรงนั้นเราอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดนั้นคือดีที่สุดถามว่าเอ้ยพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าบอกจังหวัดนั้นดีที่สุดมันดีที่สุดสำหรับเราเราจะไปเปรียบเทียบว่ามันดีที่สุดคือไม่เห็นมันจะสวยกว่าเลยร้อนก็ร้อนคนก็ไม่ดีไอ้นู่นมั่งไอ้นี่มั่งคือคำว่าดีที่สุดเนี่ยเรามัวแต่ไปใช้การเปรียบเทียบอยู่เราไม่ได้กลับมาดูว่าถ้าสมมุติว่าณเวลาเนี้ยเราอยู่จังหวัดระยองยกตัวอย่างอยู่จังหวัดระยองมีอาหารทะเลเต็มไปหมดเลยมีอาหารทะเลเต็มไปหมดเลยแต่ไม่อยากทำกับข้าวในอาหารทะเลที่มันมีอยู่อ่ะอยากจะได้อาหารที่มันอยู่ทางเหนืออยากจะไปได้รถด่วนอยากจะไปได้ทำกับข้าวถวายพระแล้วก็บอกว่าชีวิตเนี้ยมันไม่ดีเลยมันอยู่ไกลมากเลยอ่ะถ้าเกิดอยู่แถวแถวเชียงใหม่ก็จะดีนะซื้อง่ายถือว่าขาดทุนเลยเพราะว่าที่ที่ดีที่สุดก็คือที่ที่เราอยู่เรามองไปว่าตรงที่เราอยู่ตรงนั้นมันมีอะไรเพราะมันสามารถที่จะคว้าได้ของจริงที่ที่ดีที่สุดมันจะคว้าของจริงได้แต่ของที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นที่ที่ดีที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศอันสมควรที่ในมงคล38ประการสำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่า1ถ้าว่าโดยบริบทจริงๆในคำสอนก็คือว่าอยู่ในที่ที่เหมาะสมนั่นแหละดีที่สุดละมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอากาศมีอะไรดีหมดแต่ทีนี้ด้วยความที่มนุษย์เราเกิดมามีกรรมมันเลือกเกิดไม่ได้ที่เราจะอยู่ตรงไหนเราจะบอกว่าฉันไม่น่าเกิดมาอยู่ที่ประเทศนี้เลยฉันน่าจะไปเกิดอยู่ประเทศนู้นฉันจะได้สบายแล้วก็นั่งคิดนอนคิดเดินคิดอยู่อย่างนั้นนั่งคิดนอนคิดเดินคิดว่าเอ้ยโอ้ชีวิตฉันนะชีวิตฉันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ฉันไม่มีโอกาสที่จะต้องขอไปนะฉันไม่มีโอกาสที่จะทำความดีเลยฉันไม่มีโอกาสมีความสุขเหมือนคนอื่นเลยมัวแต่ไปคิดถึงประเทศคนอื่นเขามัวแต่ไปคิดถึงจังหวัดคนอื่นเขามัวแต่ไปคิดถึงอำเภอคนอื่นเขาอำเภอเธอดีเนาะไปสนีก็เยอะ อำเภอเธอดีเนาะสัญญาณแรงเน็ตดีอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเนี่ยอยู่ในที่ตรงเนี้ยเรากลับดูถูกที่ของเราเองเนี่ยมันก็ทำให้ที่ของเรากลายเป็นที่ที่ไม่ดีที่ของเรามันจะเป็นที่ที่ดีหรือจะเป็นที่ที่ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการยอมรับในสิ่งที่เรามีอยู่เรามีอะไรอยู่นะเรากลับไม่ยอมรับในสิ่งที่เรามีอยู่อะแต่เรากลับไปโหยหาสิ่งที่มันไม่มีอะประเทศเราน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจังหวัดเราน่าจะมีอย่างนี้นะนอนกายนะพาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกถามว่าคนฉลาดฉลาดอะเขาจะทุกข์เรื่องแบบนี้หรือเปล่าไม่มีอะคนที่เขามีปัญญาในพุทธศาสนาหรือผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยอย่างที่ตัวเองพูดเรื่องนี้บ่อยมากก็คือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่เคยมีความทุกข์กับการเกิดเลยในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยฉันไม่น่าเป็นอย่างนั้นฉันไม่น่าเป็นอย่างนี้เรามีทางออกหมดเลยแม้กระทั่งในชาติที่เป็นพระเตมีใบถามว่าพระโพธิสัตว์พอใจกับการเกิดเป็นลูกกษัตริย์หรือเปล่าถ้าเป็นเราเราก็ดีใจนะเพราะมีสมบัติมีอะไรสารพัดพระโพธิสัตว์รู้แต่ว่าไม่ใช่ไม่พอใจต้องแยกให้ดีๆนะคะพระโพธิสัตว์รู้ดีว่า
การที่จะได้เป็นพระราชาต่อไปในอนาคตเนี่ยตัวเองจะต้องตัดสินลงโทษคนซึ่งความจำเนี้ยอยู่ในความสำนึกของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาว่ากลัวไม่อยากที่จะต้องตกนรกอีกพระโพธิสัตว์ไม่ได้เกลียดการที่จะเป็นพระโอรสไม่ได้เกลียดการที่จะเป็นกษัตริย์แต่พระโพธิสัตว์มองเห็นว่าควรทำยังไงควรจะทำยังไงกับควรจะทำยังไงกับชีวิตณปัจจุบันที่มันเป็นอยู่ถึงจะอยู่ในตรงที่ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์ก็มีวิธีในการสร้างบารมีอยู่ใน1บารมี10ทัศเลยนะอยู่ใน10ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ทำไมทำได้อยู่ในที่ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ด้วยซ้ำในความรู้สึกทุกคนอาจจะมองว่าใช่หมดแต่พระโพธิสัตว์มองว่าตรงนี้มันไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์ทำให้เกิดบารมีได้แล้วเราเกิดมานี่โหความพร้อมเนี่ยเยอะมากเลยไม่อยากจะทำตรงนี้เลยไม่อยากจะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้มันไม่ได้บารมีอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้บารมีตรงนี้ก็ไม่ได้บารมีมักอ้างว่าอยู่ตลอดจนทำให้การทำความดีเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ความดีมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ที่ดีที่สุดก็คือที่ที่เราพอใจหรือที่ที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยสองเท้าของเราเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือที่ที่ดีที่สุดเพราะเรามีชีวิตอยู่เราสามารถสร้างความดีได้ค่ะท่านญาติธรรมข้อที่คาถาที่สองข้อที่สองในคาถานี้ก็คือการมีบุญมาแต่ปางก่อนการมีบุญเก่ามันก็จะทำให้ชีวิตของเราเจริญบุญวันนี้ก็คือเมื่อถึงพรุ่งนี้แล้วบุญวันนี้ก็จะเป็นอดีตเป็นบุญในอดีตการที่เรามีบุญไว้แต่ปางก่อนเนี่ยตัวอย่างเนี้ยตัวเองเคยพูดมาแล้วมาครั้งหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าณวันเนี้ยเรามีความกังวลในอนาคตเพราะอะไรคนที่กังวลในอนาคตเพราะอดีตเนี่ยทำไม่ดีเอาไว้อย่างเช่นเราอาจจะไปโกหกเราอาจจะไปหลอกลวงคนเราอาจจะไปทำไม่ดีเอาไว้เราอาจจะทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะคนที่ทำอะไรไม่ดีเอาไว้ในอดีตเนี่ยมันจะมีความทุกข์ในอนาคตซึ่งมันยังมาไม่ถึงแล้วคนเขาจะรู้ไหมว่าเราทำอะไรนู่นอย่างนี้สารพัดอ่ะมันจะหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้แต่คนที่ทำความดีไว้ในอดีตเนี่ยอย่างเช่นเราไปช่วยเหลือใครเอาไว้เราไปทำความดีอะไรเอาไว้เนี่ยมันนึกถึงมันก็อิ่มใจนึกถึงอดีตก็ชื่นใจนึกถึงอนาคตก็อิ่มใจมันมีความสุขเมื่อมันมีความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตั้งตนเอาไว้เนี่ยอย่างเป็นปกติได้คาถาที่2ข้อที่3ในมงคลสูตรก็คือการตั้งตนไว้ชอบมันก็จะต้องไม่นั่งปกป้องตัวเองไงคนที่มีความทุกข์ในปัจจุบันที่ตั้งตนไว้ชอบไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีแผลเก่ามันมีอดีตที่ตัวเองเนี่ยทำเอาไว้ไม่ดีจะอยู่ปัจจุบันให้มีความสุขมันก็อยู่ไม่ได้มันจะไปอนาคตมันก็กลัวมันจึงไม่สามารถที่จะตั้งตนไว้ชอบได้เพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอดีตอนาคตที่จะมาถึงเราไปทำร้ายใครเขาไว้อะสมมุติว่าเราเคยทำร้ายใครไว้สักคนนึงเมื่อ10ปีที่แล้วไปตบหน้าเขาไว้ไปด่าเขาไว้เสียหายๆในช่วงที่เราเคยขาดสติตอนนี้เราเป็นคนดีแล้วเราสำนึกละแต่ปรากฏว่าคนคนนั้นก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่เขาไม่ได้มีการประพฤติไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นเลยแต่ปรากฏว่าเรามีความจำเป็นต้องไปที่นั่นที่ทำงานหน่วยราชการส่งเราไปให้เราไปอยู่ที่นั่นแต่ปรากฏว่าคนที่เราเคยทำร้ายเขาเนี่ยเขาใหญ่หน่วยงานของเรากับหน่วยงานของเขาเนี่ยต้องประสานกันต้องติดต่อกันทีนี้ละปัญหาละเพราะอดีตเนี่ยมันทำไว้ไม่ดีพอเราถูกส่งไปเรารู้แล้วว่าที่นั่นเราเคยทำไม่ดีเอาไว้เราจะไม่มีทางมีความสุขเลยมันจะกังวลไปในอนาคตแล้วมันจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นบุพเพกตบุญญาตาเนี่ยคือถ้าเกิดณปัจจุบันเนี่ยเราทำตัวเป็นคนดีเราจริงใจเนี่ยตัวเองเคยพูดเรื่องนี้อยู่อย่างช่วงของ
รายการอุเทศธรรมตอนนั้นคุยกับท่านพระอาจารย์เรื่องของการสอนธรรมะการแนะนำกรรมฐานต่างๆบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยมีสามารถความสามารถเนี่ยไม่มากความสามารถของเราไม่ได้มีเยอะบางทีเราประเมินผิดเราอะโดยความโดยเลือดต้องบอกอย่างนั้น โดยสายเลือดของความเป็นครูโดยสายเลือดของความเป็นอาจารย์ตรงเนี้ยตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองพอมีทุกคนที่เจอกับเราเนี่ยเรามีพลังงานในการที่เราจะทำให้คนนั้นเนี่ยได้รับความสุขจากเราในเรื่องของความรู้ความเข้าใจทางด้านธรรมะมันมีความขยันที่จะสอนอะอยากพูดอยากแนะนำแต่บางทีเนี่ยประสบการณ์มันน้อยคนคนนี้เขาต้องพูดแบบนี้นะเขาถึงจะเข้าใจแต่เราไม่รู้เราไปพูดอีกแบบนึงเขาก็เกิดการขัดเคืองใจกับสิ่งที่เรามอบให้แต่ตัวเองก็ได้คุยกับพระอาจารย์ว่าไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์มากน้อยกับใครก็แล้วแต่ที่อยู่เฉพาะหน้าเราแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือจิตที่มันหวังดีจริงๆที่ส่งออกให้กับทุกๆคนตัวเองมั่นใจอยู่เสมอว่าถึงอาจจะขัดใจใครโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวว่ามันคือการขัดใจแต่สิ่งหนึ่งที่มันส่งออกไปอ่ะแล้วก็มั่นใจอยู่เสมอก็คือความบริสุทธิ์ใจจิตที่มันมีความจริงใจกับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะคัดคนที่ไม่จริงใจออกจากชีวิตของเราไปเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระอภิธรรมว่าจิตมันมีความเป็นวิจิตรเขาจะคัดคนประเภทเดียวกันหรือวิบากกรรมของเราเนี่ยที่เราทำเอาไว้เนี่ยให้มันตรงกันเพราะฉะนั้นเมื่อวันนึงเนี่ยใครที่จะต้องออกจากชีวิตของเราไปเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยวิบากกรรมเนี่ยเราอาจจะมีความผูกพันความผูกพันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่มันทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ก็คือความเสมอกันของบุญถึงเราจะมีความผูกพันกันขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีความเสมอกันของบุญที่ทำร่วมกันเอาไว้มันก็จะต้องมีความพัดภาคเป็นเรื่องธรรมดาถึงจะไม่มีความพัดภาคการอยู่ร่วมกันก็มีความทุกข์มันเหมือนกับคนเราเหมือนกับหนุ่มสาวที่เขาเจอกันเนี่ยบางคนเนี่ยนิสัยเนี่ยมีอยู่เรื่องนึงนานมาละเอามาเล่าก็ดีเหมือนกันเบาเบาแต่ว่ารู้สึกว่าก็คงจะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของความเสมอกันได้ดีมากตัวมีจะบอกว่าเพื่อนเลยเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดจะเป็นเพื่อน 100% เพราะว่าเขาไม่ได้เคยเรียนร่วมกันอะไรกับเราแต่มาเจอกันตอนโตนี่แหละก็คุ้นเคยกันระดับหนึ่งเพื่อนคนนี้เป็นผู้หญิงที่ต้องบอกว่าขี้เกียจมาก คือแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้สงสารแล้วเราก็ไม่ได้มองอะเรื่องแบบเนี้ยคือใครจะเป็นยังไงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเขาเป็นยังไงแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีบ้านเราเนาะมันไม่ใช่บ้านเราคนเดียวเพื่อนคนนี้เขาเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็เลยชวนเขามาสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่ลืมคิดถึงพ่อแม่อันนี้บาปไม่อยากคนอื่นทำคิดถึงพ่อแม่ไม่ได้คิดถึงเลยเฮ้ยเห็นเขากินข้าวไงเขาไม่ค่อยมีเงินกินข้าวแบบที่คุณหมอสมชายช่วยงานสังคมอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยเขาไม่มีข้าวกินอ่ะเขาดูลำบากเขาต้องเช่าบ้านเดือนละเท่านี้ถ้าเขามาอยู่บ้านเราซะเขาก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าดูสิคิดอย่างนั้นชวนเขาเนี่ยทั้งที่ไม่ได้เพื่อนเรียนด้วยนะคะชวนเขามาอยู่บ้านเนี่ยจำมาอยู่บ้านกับเราก็ได้นอนห้องเรานอนด้วยกันข้าวที่บ้านก็มีกินเพราะว่ากับข้าวที่บ้านอ่ะกินเยอะแยะเหลือเฟือเอาคนมากินด้วยอีกคนนึงน่ะก็คงไม่เป็นอะไรคิดเองคนนี้ก็มาเราก็เลยรู้อุปนิสัยดีแหละว่าเขาเป็นคนไม่ทำอะไรอ่ะเป็นคนขี้เกียจเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาเนี่ยพ่อแม่ก็อึดอัดแต่เราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราอึดอัดซึ่งเขาเป็นคนอื่นอ่ะแต่เราก็ไม่ได้คิดเราคิดว่าเอ้ยก็มันของกินมันก็เยอะแยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขามีแฟน
ก็เลยเป็นแบบหนุ่มอาร์ติสต์อย่างดีเลยแล้วก็มีบ้านมีอะไรทุกอย่างครบหมดผู้หญิงคนนี้ก็เพื่อนเนี่ยก็ไปเที่ยวบ้านเขากันก็โอ้โหเชื่อไหมใช่ยติธรรมแกไปถึงบ้านเขาปุ๊บเนี่ยอยู่บ้านเรามาเนี่ยแกไม่เคยทำอะไรเลยนะจะทำก็คือแบบช่วยๆกันตามมีตามเกิดอะแต่ปรากฏว่าไปถึงบ้านทำไมปล่อยให้ฝุ่นเต็มบ้านไปหมดเลยทำไมทำอย่างนี้กินแล้วก็ไม่ล้างเราก็เฮ้ยอยู่บ้านเราไม่เคยเป็นเลยอะพอกินเสร็จอุ้ยเก็บจานเก็บชามล้างอย่างดีเลยบ้านเขาลกก็ไปเก็บบ้านเขาซะเรียบเลยนะบ้านผู้ชายอ่ะเก็บบ้านผู้ชายเรียบเราก็มองเราก็ไม่ทำเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเรามันไม่ใช่หน้าที่ของเราเพิ่งรู้จักกันจะไปวุ่นวายอะไรบ้านเขาอะไรเงี้ยเก็บของเก็บอะไรถูบ้านแล้วถูบ้านเนี่ยไม่ใช่ไม้ถูด้วยนะใช้ไม้ถูเนี่ยมันไม่สะอาดต้องเอามือเนี่ยถูบันไดถูบ้านเขาแบบเอาผ้ากี่ริ้วเนี่ยชุบน้ำเลยนะคะเพราะว่าต้องถูมือมันจะได้สะอาดเต็มที่โอ้โหผู้ชายชื่นชมค่ะแหมผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นสุภาพสตรีน่ารักหาไม่ได้ต่อไปแล้วแต่เราแบบเอ้ยอยู่บ้านเราเนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยมันอยู่งี้ขยันแต่เราก็พูดไม่ออกทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขามาอยู่บ้านเราเนี่ยผู้ชายเขาก็ไม่รู้ฝ่ายผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้อาศัยบ้านเราอยู่เขาก็สั่งเราอีกนะทำให้เราต้องได้โกหกแต่ตัวเองไม่พูดอ่ะให้เขาเป็นคนโกหกกันเองเราก็ไม่พูดให้บอกกับทางผู้ชายว่าถ้าเขาบอกแกบังคับเราไฟบังคับว่าหนูเขาบอกกับแฟนไปแล้วนะว่าเขาอยู่กับป้าคือไม่แกไม่ต้องการให้คนดูว่าแกเนี่ยมาอาศัยคนอื่นอยู่อาศัยป้าอยู่เขาบอกแฟนไปแล้วนะว่าเขาเนี่ยอยู่กับป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูห้ามพูดเด็ดขาดตัวเองชื่อหนูชื่อเล่นว่าเขาเนี่ยอาศัยบ้านหนูอยู่เอ้ามีงี้อีกไฟบังคับบอกแฟนไปแล้วด้วยเราก็เออไม่เป็นไรหลังจากนั้นมาอีกไม่กี่เดือนอ่ะเขาก็ย้ายตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านผู้ชายหลังนั้นจากบ้านป้าเขาไปอยู่บ้านผู้ชายเราก็ไม่ได้พูดอะไรแต่นิสัยก็เริ่มออกตอนที่มันรักกันเนี่ยที่จะเล่าเนี่ยมันก็จะพยายามจูนไอ้ที่ไม่ดีก็ปิดเอาไว้ไอ้ที่มันไม่เคยมีดีก็เอาดีออกมาโชว์กันเอามาใส่กันจนหลงกันอะหลงกันพออยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเคยเป็นอยู่นิสัยเนี่ยมันเริ่มคลายอะความรักเนี่ยมันคลายความหลงเนี่ยธรรมชาติของตัณหาเองเนี่ยมันก็มีตัวดับเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าตัณหาเนี่ยมันจะคาอยู่งั้นตลอดนะคะตัณหาเองมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับก็ปรากฏว่าไอ้ตัวตัณหาเนี่ยตัวความหลงโมหะเนี่ยมันก็คลายพอคลายปุ๊บเนี่ยสงสารผู้ชายมาก ขึ้นมึงกูเลยนะคะท่านญาติธรรมขึ้นมึงกูกับผู้ชายเราก็โอ๊ยมึงอย่ามาพูดอย่างงี้นะกูไม่ชอบ จากที่แบบหวานๆน่ารักน่ารักเนี่ยขึ้นมึงกูกับผู้ชายผู้ชายเขาเลือกมาแล้วอะเนาะเขาก็มีสปิริตในความรับผิดชอบในความเป็นผู้ชายของเขาอะผู้ชายบางคนก็มีความรับผิดชอบสูงนะก็ถึงผู้หญิงจะเป็นยังไงก็คือตัวเองตัดสินใจแล้วอะขึ้นมึงกูทำอะไรก็ไม่ทำคนขี้เกียจเหมือนเดิมเราไปบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ทำอะไรกับบ้านเลยโลกไปหมดเหมือนกับที่อยู่บ้านเราเนี่ยเราก็โลกกับเขาด้วยก็ เลยเออนี่แหละมนุษย์ความจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวโมหะเนี่ยมันไม่ได้ปรับให้ศีลของคนเราเสมอกันนะแต่มันปรับให้กิเลสมันเสมอกันพอกิเลสมันเสมอกันมันก็รักกันดีดีชอบก็ชอบเหมือนกันอย่างเช่นคนที่ชอบเล่นไพ่ด้วยกันคนชอบกินเหล้าด้วยกันคนชอบเล่นการพนันด้วยกันเนี่ยอันเนี้ยกิเลสมันตรงกันไอ้ตัวศีลตัวอะไรเนี่ยหรือไอ้ตัวพฤติกรรมอย่างอื่นเนี่ยมันโดนบดบังไปหมดละเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันตรงกันพอกิเลสมันตรงกันปุ๊บเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงแต่เราสังเกตไหมคะว่าคนที่กิเลสตรงกันเนี่ยอย่างเช่นชอบกินเหล้าด้วยกันชอบเล่นการพนันด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอกลับไปอยู่บ้านเนี่ย
ไอ้นิสัยที่มันไม่ตรงกันเนี่ยมันทำให้ตีกันเพราะว่ามันแค่กิเลสเท่านั้นนะที่มันจูนตรงกันแต่อย่างอื่นเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้นิสัยมันไปด้วยกันไม่ได้มันมีรายละเอียดอื่นที่มันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ทำให้ทะเลาะกันตีกันเพราะว่าขาดคุณธรรมก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรืออยู่ด้วยกันได้ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความทุกข์เพราะว่ามันฝืนมันต้องฝืนอ่ะฝืนด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสอ่ะมันทำให้ฝืนมันอยากจะอยู่กับเขามันอยากจะมีความสุขมันอยากจะเล่นมันอยากจะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อกิเลสของเราเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบุญแต่คนที่เป็นคนพาลเนี่ยยอมตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกิเลสตัดได้หมดค่ะตัดได้ทุกอย่างเลยเอากิเลสไว้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยมันก็จึงมีความแตกต่างมีความหลากหลายชีวิตเนี่ยหรือโลกนี้มันเป็นโลกของการเรียนรู้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะการเรียนรู้คือสิ่งที่สวยงามที่สุดยิ่งกว่าดอกไม้อะเพราะว่าการเรียนรู้ทำให้เราเกิดปัญญานะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับทุกท่านในการสร้างความดีวันนี้เวลาหมดแล้ววันนี้วันพระอย่าลืมรักษาใจนะคะเจริญสติทำสมาธิเจริญปัญญาได้บุญร่วมกันทุกบุญค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ